วงปู่บุตรดาบรรลุอรหันต์ที่ถ้ำภูคาหลวงปู่บุตรดาถาวโรแห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุขตำบลพักทันอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นพระอริยสงฆ์มีลูกศิษย์ทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยเทศนาสั้นๆเรียบง่ายได้ใจความชี้ลงตรงจิตผู้มาถามและความเป็นกันเองของหลวงปู่บุตรดาทำให้ท่านเป็นที่รักเคารพศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นหลวงปู่บุตรดาไม่เคยแสดงกิริยาเบื่อหน่ายต่อทุกคำถามไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กปัญหาธรรมลึกซึ้งปัญหาชาวปัญหาครอบครัวของบิดามารดาสามีภรรยาลูกหลานหลวงปู่เมตตาตอบทุกคำถามอย่างอารมณ์ดีให้ข้อคิดให้แสงสว่างทางปัญญาทุกครั้งไปจนเป็นที่รู้กันว่าไม่มีคำถามใดที่ท่านไม่ตอบอาทิวันหนึ่งมีคนสงสัยว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรือไม่แต่ไม่กล้าถามท่านตรงๆผู้ถามจึงตั้งคำถามกับหลวงปู่บุตรดาว่าหลวงปู่จะมาเกิดอีกไหมครับหลวงปู่เมตตาตอบว่าไม่มีเชื้อมันจะมาเกิดได้อย่างไรข้าวเปลือกมีอยู่มันก็เกิดได้ข้าวสารมันเกิดไหมหมดเชื้อแล้วปลูกไม่ขึ้นก็ผุพังไปใครที่เคยกราบหลวงปู่จะรู้สึกถึงกระแสเมตตารอยยิ้มอันบริสุทธิ์แววตาสุขใสละมุนละไมราวกับดวงดาวท่านมีอินทรีย์ผ่องใสสงบเยือกเย็นเปี่ยมด้วยพลังเมตตาเดชสรรพสัตว์ทั้งหลายข้อธรรมสั้นๆที่แนะนำญาติโยมล้วนถ่ายทอดจากใจสู่ใจผู้มากราบชื่อหลวงปู่บุตรดาอาจจะทำให้หลายคนสงสัยว่าตั้งชื่อเพี้ยนจากคำว่าพุทธะจากภาษาอังกฤษหรือไม่เพราะคำว่าพุทธะในภาษาอังกฤษเขียนว่าบุตรดาซึ่งความจริงแล้วคำว่าบุตรดาเป็นภาษาสมัยเชียงแสนที่ใช้เรียกแทนบุตรธิดาทั่วไปซึ่งโยมบิดาและโยมมารดาใช้ชื่อบุตรดาแทนความหมายของลูกหลวงปู่บุตรดาเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ. 2437ที่หมู่บ้านหนองเต่าตำบลภูคาอำเภอโคกสำรงจังหวัดลพบุรีโยมบิดาชื่อน้อยโยมมารดาชื่ออึ่งนามสกุลมงคลทองสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่มีมากนักเด็กชายบุตรดาจึงไม่ได้เรียนหนังสือแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กชายบุตรดาแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆก็คือสามารถระลึกชาติได้จดจำอดีตชาติของตนได้สามารถย้อนรำลึกไปได้หลายชาติได้อย่างแม่นยำจนเหลือเชื่อเรื่องระลึกชาตินี้หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าเคยเกิดที่ไหนตายที่ไหนเคยเกิดเคยตายมาแล้วเกิดที่ไหนแคว้นไหนเคยรู้มาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลทำปฐมสังคายนาอยู่3เดือนยังได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระอรหันต์500รูปมาแล้วและช่วยในงานถวายพระราชทานเพลิงพระพุทธเจ้าด้วยแต่จิตยังตามไม่ทันมันยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันชาติในชาติปัจจุบันเด็กชายบุตรดาสามารถจดจำนิมิตต่างๆได้กระจ่างชัดว่าพบเห็นสิ่งที่ปรากฏตามนิมิตของอดีตได้ถูกต้องพบเจอบุคคลที่เกี่ยวข้องแรกๆญาติพี่น้องหรือชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็คงไม่มีใครเชื่อเด็กชายบุตรดาเท่าใดนักจะนำไปสู่การพิสูจน์เด็กชายบุตรดาจึงชี้จุดที่กระดูกของท่านถูกฝังไว้ในอดีตได้อย่างถูกต้องส่วนอดีตชาติพบอื่นๆนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดคือโยมบิดาซึ่งในอดีตชาติคือพี่ชายของตนนั่นเองหลวงปู่เล่าว่าอดีตชาติการเวียนว่ายแต่เกิดมันเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายนับถอยหลังปัจจุบันไป7ชาติเคยได้เกิดเป็นบุรุษทุกชาติและเสียชีวิตตั้งแต่อายุไม่มากรวมทั้งไม่มีครอบครัวเลยตลอดทั้ง7ชาติที่ผ่านมาส่วนมากเกิดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมากกว่าฝั่งขวามีชาตินี้เท่านั้นที่ท่านมีอายุยืนพี่ชายในอดีตชาติรักน้องชายคือหลวงปู่บุตรดามากตั้งแต่เด็กๆพี่ชายไปไหนจะพาน้องชายไปด้วยและพี่ชายให้สัญญากับน้องว่าจะไม่ทิ้งเป็นอันขาดเมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบันพี่ชายมาเกิดเป็นโยมบิดาส่วนหลวงปู่บุตรดาเกิดเป็นบุตรชายครั้นโยมบิดาเห็นว่าเด็กชายบุตรดาดื้อรั้นไม่ฟังจะบ่อยตีหลวงปู่บุตรดาเล่าว่าอาตมาก็วิ่งไปนอกบ้านแล้วตะโกนว่าพ่อโกหกพ่อโกหกไม่ยอมหยุดจนมารดาเห็นผิดสังเกตจึงไปปลอบและถามว่าพ่อโกหกเรื่องอะไรเด็กชายบุตรดาจึงเล่าเรื่องสัญญาในอดีตชาติให้โยมมารดาฟังว่าพ่อไม่รักษาคำพูดนับตั้งแต่นั้นมาโยมบิดาก็ไม่เคยตีลูกชายอีกเลยนอกจากนี้นิมิตที่เกิดขึ้นสมัยเด็กๆบอกว่าท่านอยู่นอกนครเวียงจันทร์ไม่ไกลนักเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาก็นำศพในอดีตชาติของท่านไปฝังไว้แล้วไม่ได้เผา
นิมิตที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะขาวโพลนพะโลดินขึ้นมาตรงต่อพุทธศาสน์แต่เนื่องจากยังเป็นเด็กและชาติปัจจุบันเกิดที่ลพบุรีซึ่งห่างไกลจากนครเวียงจันทน์มากจึงไม่มีโอกาสได้เดินทางไปพิสูจน์ต้องรอจนกระทั่งเด็กชายบุตรดาออกบวชแล้วจึงได้เดินทางไปเวียงจันทน์นิมิตภาพในอดีตนั้นหลวงปู่เห็นได้หลายพบอดีตชาติเคยเกิดเป็นชายทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงสมัยนั้นตัวหนังสือที่ใช้เป็นตัวหนังสือแบบเดียวกับสมัยพ่อคุณรามคำแหงตัวหนังสือแตกต่างจากหนังสือไทยในปัจจุบันทำให้เด็กชายบุตรดาอ่านหนังสือไทยไม่ได้แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องโชคดีของเด็กชายบุตรดาที่การระลึกชาติได้ไม่ได้สร้างความตกใจหรือตื่นตระหนกให้แก่คนในครอบครัวด้วยความสามารถพิเศษที่สร้างสมมาในอดีตชาติทำให้เด็กชายบุตรดาเห็นเรื่องพบชาติหรือการเวียนว่ายแต่เกิดไม่จบสิ้นเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายโยมมันดารักและเอ็นดูเด็กชายบุตรดามากเพราะว่าเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายไม่เกเรเหมือนเด็กอื่นๆเมื่อเด็กชายบุตรดาอายุครบ5ขวบจึงเอ่ยปากขออนุญาตบิดามารดาออกบวชแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตเด็กชายบุตรดาค่อยๆเติบใหญ่โดยไม่ทิ้งสัญญาเดิมเรื่องการระลึกชาติยังคงสามารถทำได้เรื่อยมาเด็กชายบุตรดาเป็นเด็กฉลาดรู้จักสังเกตวิถีชีวิตของคนรอบข้างกับความรู้ที่ตนเองมีอยู่ทั้งในส่วนชาติปัจจุบันกับอดีตชาตินำสองส่วนมาเทียบเคียงกันเรียนรู้วิเคราะห์แล้วสอนตนเองวิถีชาวไทยเมื่อลูกสาวลูกชายเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องแต่งงานออกเรือนมีครอบครัวธรรมเนียมคนไทยถ้าฝ่ายชายแต่งงานต้องไปอยู่บ้านหญิงสาวเพื่อช่วยบ้านภรรยาทำนาทำไร่ดูแลครอบครัวฝ่ายพ่อตาแม่ยายอยู่มาวันหนึ่งเด็กชายบุตรดาจำอดีตชาติได้ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งตนเองเกิดเป็นชายหนุ่มรู้สึกรักในตัวหญิงสาวเพื่อนข้างบ้านจึงทำทีไปตีสนิทเข้าพูดคุยดีๆฝ่ายหญิงสาวแทนที่จะดีใจกลับตอบว่าในอดีตชาตินั้นท่านทำให้ฉันถูกทุบตีถูกจับมัดให้ต้องทรมานอดอาหารจนท้องเกี่ยวตายชาตินี้จะมารักฉันทำไมเมื่อหญิงสาวพูดแค่นั้นหนุ่มบุตรดาระลึกชาติได้ว่าในชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นเจ้าอาวาสวัดในประเทศลาวขณะที่สมภารนอนป่วยมีสุนัขตัวเมียเข้ามากินอาหารที่เด็กวัดเก็บไว้สมภารเห็นจึงร้องบอกเด็กวัดเด็กวัดจึงพากันจับสุนัขตัวนั้นไปปลูกไว้กับรั้วที่อยู่ห่างไกลจากสายตาของผู้คนทุกคนในวัดวุ่นวายกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านสมภารต่อมาไม่นานท่านสมภารก็มรณภาพทุกคนต่างก็ลืมไม่มีใครไปปล่อยสุนัขตัวนั้นจึงทำให้มันอดตายอย่างทรมานเมื่อนมบุตรดาระลึกชาติได้ก็ให้รู้สึกอดสูใจและปลงกับเรื่องราวในอดีตความไม่แน่นอนของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดนางสุนัขที่ต้องตายด้วยเสียงเตือนจากสมภารเจ้าทำให้นางสุนัขตามจองเวรมาถึงชาตินี้มาเกิดเป็นหญิงข้างบ้านความพลั้งเผลอโดยไม่ได้ตั้งใจของคนเราจึงทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนมบุตรดามองเห็นความจองเวรในอารมณ์ของหญิงสาวจึงเกิดความเบื่อหน่ายต่อเรื่องราวทางโลกเบื่อหน่ายต่อการเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบสิ้นและขนาดเป็นเพียงการจองเวรของนางสุนัขตัวเดียวจากชาติที่แล้วยังส่งผลได้ถึงขนาดนี้แล้วคนเราที่เกิดมานับชาติมีทวนทั้งยังมีกรรมที่เกิดจากเจตนาและไม่เจตนาอีกมากมายที่เคยทำเอาไว้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่หลวงปู่บุตรดาจะไม่เข้าใกล้หญิงสาวเลยยกเว้นโยมมารดาตนเองแม้กระทั่งในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเมื่อเด็กชายบุตรดาอายุ10ปีกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นจึงบอกโยมมารดาว่าโตขึ้นจะบวชให้แม่โยมมารดารู้สึกแปลกใจคิดว่าเป็นเพียงความคิดของเด็กๆไม่จริงจังไม่จริงจังอะไรด้วยยังไม่ประสีประสาเรื่องทางโลกเด็กชายบุตรดาจึงย้ำอีกครั้งว่าคนอื่นเขาแต่งงานกันนะเรารู้มาหลายชาติแล้วมาชาตินี้เราขอถามให้โยมแม่เป็นพยานหน่อยว่าสาวบ้านโน้นมาอยู่บ้านนี้ทำไมโยมแม่ตอบว่าเขามาอยู่กับผัวเขาเด็กชายบุตรดาถามต่อว่าหนุ่มคนนี้ทำไมไปอยู่โน้นล่ะโยมแม่ก็ตอบว่าเขาไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายเขาเด็กชายบุตรดาคิดในใจว่าคนพวกนี้พ่อตัวก็มีแม่ตัวก็มีกลับไม่อยู่แล้วออกปากบอกแม่ว่าเราไม่เอาแต่งงานอย่างหนุ่มพวกนั้นสาวพวกนั้นเราไม่เอาโยมแม่เป็นผู้ใหญ่ผ่านชีวิตวัยหนุ่มวัยสาวมาก่อนรู้ว่าความคิดของเด็กๆมักเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่ต้องแต่งงานจึงบอกกับลูกว่าไอ้หนูอย่าพูดอย่างนั้นสิ
ดยไม่ทราบความในใจของลูกชายเลยฝ่ายลูกชายก็ตอบว่าเอ๊พูดออกไปแล้วนี่จะไม่ให้พูดยังไงล่ะพูดว่าจะบวชให้แม่เด็กชายบุตรดารักษาคำพูดมาตลอดทั้งที่เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีกิริยามารยาทเรียบร้อยเอาใจใส่หน้าที่การงานเป็นที่หมายปองของหญิงสาวแต่ชายหนุ่มบุตรดาไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งงานเลยเมื่อถึงวัยต้องไปเกณฑ์ทหารนายบุตรดาได้รับใช้ชาติ2ปีทำให้ได้เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะระหว่างที่เรียนหนังสือนายบุตรดาได้เปรียบเทียบอักษรสมัยพ่อคุณรามคำแหงกับสมัยปัจจุบันจนเกิดความแตกฉานเป็นอย่างยิ่งวิธีเรียนหนังสือของหลวงปู่บุตรดาง่ายมากเพียงแค่ใช้พลังสมาธิระดับญาณเปรียบเทียบตัวหนังสือที่แตกต่างกันพอเทียบถูกก็อ่านได้ตามธรรมเนียมของชายไทยหลังจากถูกเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติเรียบร้อยแล้วก่อนจะเริ่มทำงานหรือกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมบวชบางคนพอบวชเสร็จก็จะสึกออกมาแต่งงานหรือทำการค้าทำงานรับราชการตามความต้องการของตนเองนายบุตรดาก็ขออนุญาตยมบิดามารดาออกบวชแต่ทางบ้านบอกว่าอยากให้นายบุตรดาช่วยทำนาสัก6ปีแล้วค่อยบวชจนกระทั่งผ่านไป6ปีโดยที่นายบุตรดามีอายุได้28ปีก็ยังไม่ได้ออกเรือนแต่งงานสำหรับในสมัยนั้นชาวบ้านมักจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยหญิงสาวมักจะไม่เกิน20ปีส่วนชายหนุ่มก็เพียง20ปีต้นๆเท่านั้นโยมบิดามารดาเห็นความตั้งใจของลูกชายจึงต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้ในที่สุดนายบุตรดาก็ได้ออกบวชสมใจปรารถนานายบุตรดาออกบวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันเสาร์ที่15เมษายน2465ณวัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีโดยมีพระครูธรรมขันธสุนทรหม่อมราชวงศ์เอี่ยมเป็นพระอุปัชฌาย์และมีคณะสงฆ์25รูปเป็นพระอันดับหลังจากออกบวชท่านได้รับฉายาว่าบุตรดาถวโรพระครูธรรมขันธสุนทรสอนปัญจกรรมฐานให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังโดยให้พระนวกะทุกรูปรับไปพิจารณาทวนไปแล้วทวนกลับว่าสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นบ่อเกิดของทุกข์ทั้งกายและจิตใจอันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระบุตรดาตั้งปณิธานเอาไว้ในใจว่าบวชแล้วจะไม่สึกแม้จะเพิ่งบวชใหม่แต่หลวงปู่บุตรดามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปท่านได้อธิษฐานถือธุดงควัดครองผ้าสามผืนเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดฉันอาหารเพียงวันละมื้อฉันวันเว้นวันบ้างเร่งความเพียรด้วยความมานะอดทนหลวงปู่บุตรด่าว่าอดไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวกลัวแต่จะไม่ได้ธรรมะเพราะร่างกายมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำปนกันเป็นตัวเท่านั้นหัวใจสำคัญของพระคือความมุ่งมั่นในการเอาชนะกิเลสของตนเองอย่างไม่ยอมแพ้โดยใช้ปัญญาพุทธะเข้าแก้ไขหลวงปู่บุตรดาเองก็ใช้สิ่งเหล่านี้เอาชนะใจตนเองช่วงแรกๆที่เพิ่งบวชใหม่ยามพระบุตรดาออกบิณฑบาตบางวันจะมีหญิงสาวสวยมาใส่บาตรเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้บวชแม้จะมองผู้หญิงสวยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ครั้นพอออกบวชเท่านั้นความรู้สึกของมารก็เข้ามาครอบงำใจทันทีหลวงปู่บุตรดาเล่าว่าพอมองเห็นนิ้วมืออันเรียวงามดุจลำเทียนอารมณ์หนุ่มก็พลันเกิดขึ้นมองมือก็สวยมองหน้าก็สวยขณะเดินกลับวัดก็คิดมาตลอดทางว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรหนอเขาให้ข้าวเราแล้วก็ยังไม่พออีกยังจะเอาคนใส่บาตรอีกด้วยอาตมาตำหนิตนเองที่จิตใจฟุ้งซ่านมากๆนับตั้งแต่นั้นหลวงปู่บุตรดาก็ไม่ออกบิณฑบาตจนกว่าจะแก้ไขตนเองได้หลวงปู่บุตรดาครองชีวิตด้วยความเรียบง่ายอย่างสมถะสำรวมกายวาจาใจพยายามดัดแก้นิสัยตนเองแทนที่จะไปโทษหรือแก้คนอื่นที่ถูกใจตนเองถ้าฉันอาหารแล้วติดใจรสอร่อยก็จะแก้ไขที่ตนเองหรืองดเสียหากฉันอาหารแล้วเกิดความรู้สึกว่าอาหารเค็มไปหรือจืดไปหรือเผ็ดไปท่านจะบอกกับตนเองว่าเค็มพอดีจืดพอดีหวานพอดีพอดีคือรหัสลับในใจของหลวงปู่บุตรดาเพื่อเอาไว้วัดตรวจสอบนิสัยของตนเองดูอารมณ์ว่าเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดจนเกินความพอดีจากชีวิต
ทำให้ชีวิตห่างจากธรรมะระหว่างพรรษาหลวงปู่บทดาเร่งความเพียรฝึกสมาธิภาวนาขจัดกิเลสต่างๆราคะตัณหาความอยากได้โน่นอยากได้นี่ในชีวิตประจำวันฝึกกสิณจนมีความก้าวหน้าทางธรรมตามลำดับกระทั่งมีวันหนึ่งขณะหลวงปู่บทดาภาวนาอยู่ในพระโบสถ์ได้อธิษฐานว่าถ้าแม้จะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วมาอธิษฐานอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจากนั้นหลวงปู่ตั้งใจเพ่งเตโชกสิณจนปรากฏมีไฟลุกท่วมโบสถ์มองเห็นไฟร้อนแรงจริงๆจากนั้นอธิษฐานเพ่งอโปกสิณเอาน้ำมาดับไฟธาตุก็ได้จริงๆผลของการปฏิบัติทำให้ท่านเกิดความมั่นใจไม่ใช่มั่นใจว่ามีพลังจิตเข้มแข็งแต่เป็นความมั่นใจว่าจะรู้เห็นธรรมอันนำไปสู่การดับทุกข์ได้ในที่สุดสำหรับบวชพระมาใหม่ๆสิ่งแรกที่ต้องรักษาคือศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่1ว่าด้วยการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นอะไรก็ตามสัตว์พวกแรกๆที่มารบกวนผู้ปฏิบัติธรรมก็คือยุงแมลงวันแมลงสาบหนูเรือดตะขาบและสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูที่มักจะพบเห็นได้ง่ายโดยทั่วไปหลวงปู่บุตรดาเล่าว่าแต่ก่อนบินทบาทเช้าๆเอาแล้วยุงตอมตาบ้างแมลงวันจับหัวบ้างโอ้ยยุ่งเลยอดกลั้นอดไปอดมายุงมันไปรวมที่เขาผู้ไม่ถือศีลปรากฏว่ายุงมันบินไปเพราะโลบันดาคารวาสที่ศีลไม่ครบแต่กว่าที่ยุงจะไม่กัดหลวงปู่ตะขาบไม่กัดหลวงปู่และสัตว์ร้ายอื่นๆไม่ทำร้ายหลวงปู่นั่นเป็นเพราะหลวงปู่บทดาเดินตามทางศีลและเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงนานกว่า6ปีหลวงปู่เล่าเรื่องยุงให้ฟังว่าตัวเลือดตามวัดมีมันนอนอาศัยเรากินเลือดเรามันนอนกับเรายุงน้ำจืดก็กัดยุงน้ำเค็มก็กัดยุงป่าก็กินไปมันไหลออกทางตูดนะจีวรแดงหมดหลวงปู่เจริญเมตตาดูยุงกัดไม่ตบไม่ตีไม่ไล่แค่ดูมันกินเลือดจนพุงกลางจนมีความชำนาญเรื่องยุงว่ายุงบ้านนี้พอกินอิ่มแล้วก็ตายเลยขี้มีออกมันแข็งนี่มันเย็นแล้วมันก็แข็งไม่เหมือนยุงป่ามันไหลออกมาเอ้ามันกัดก็ดีให้มันเป็นทานเลยเอ้ากินให้พอให้อาหารมันเลยยุงนี้ให้เลยไม่ต้องกางมุ้งไม่ต้องปัดถ้าปัดเดี๋ยวขาจะหักปีกจะหักหมดกล่าวได้ว่าท่านอุทิศเลือดเนื้อเป็นทานกับยุงเรือดริ้นไรพอออกพรรษาหลวงปู่บุตรดาออกเดินทุดงเพื่อเคี่ยวกรำตนเองให้สงบจากกิเลสราคะให้เร็วที่สุดท่านเดินผ่านป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเสือชมเพื่อเป็นอุบายขจัดกิเลสทั้งปวงหลวงปู่บทดาออกบวชเมื่ออายุ28ปีนับจากวันแรกที่บวชท่านตั้งใจทำความเพียรอย่างยิ่งยวดหลังจากนั้นออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆบางครั้งก็แวะพักที่วัดอื่นๆบ้างตามอัธยาศัยระหว่างพรรษาที่3มีวันหนึ่งหลวงปู่บทดาอยู่ในโบสถ์ช่วงเวลากลางวันจู่ๆมีแมวตัวหนึ่งวิ่งพรวดเข้ามาพอเจอหลวงปู่บุตรดาด้วยความตกใจมันเอาขาหน้าขนใต้ตาของหลวงปู่จนเลือดไหลอาบหน้าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันตกใจมองหาแมวต้นเหตุแต่ก็หาไม่เจอเพราะแมวเจ้ากรรมมันมาหลบอยู่หลังหลวงปู่นั่นเองหลวงปู่บุตรดาท่านไม่โกรธให้แมวตัวนั้นโดยบอกกับญาติโยมทั้งหลายว่าไม่เป็นไรเราเคยทำเขาไว้เพราะตอนเด็กๆ เคยไปตกปลาดุกได้แล้วปล่อยมันไปแต่เบ็ดไปเกี่ยวตามันหลวงปู่บอกชาวบ้านว่าห้ามรังแกมันและบอกให้เขาเอาแมวกลับไปเลี้ยงเรื่องระลึกชาติและเรื่องกรรมในอดีตเป็นเรื่องลึกลับสำหรับบางคนหลายคนอยากรู้บางคนลงทุนนั่งสมาธิโดยมีเป้าหมายเพียงแค่อยากจะรู้เรื่องราวในอดีตของตนและคนอื่นสำหรับหลวงปู่บทดากรรมดีกรรมชั่วในอดีตหลายภพหลายชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่แก้ไขได้คือปัจจุบันเท่านั้นดังตัวอย่างสมัยที่หลวงปู่เคยตกปลาดุกจนมันบาดเจ็บและตายพอปลาดุกตัวนั้นตายก็มาเกิดเป็นแมวรอเวลามาพบเจอหลวงปู่บุตรดาจนเกิดเหตุการณ์ที่แมวตัวนั้นมาขวนหน้าท่านจนเลือดอาบแก้มวินาทีที่แมวควรจะเลือดไหลตรงนี้ต่างหากเป็นปัจจุบันธรรมที่หลวงปู่ไม่โกรธแมวแต่มีเมตตาต่อมันไม่โกรธแค้นโดยสั่งให้เด็กวัดหรือญาติโยมไล่จับหรือลงโทษมันด้วยการไม่ให้อาหารแต่หลวงปู่บุตรดากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยเจริญเมตตาให้อภัยไม่อาฆาตต่อเนื่องจึงกลายเป็นอโหสิกรรมในท้ายที่สุดเรื่องการระลึกชาติได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธิอันเป็นธรรมชาติของหลวงปู่บุตรดาสร้างความสงสัยแก่บรรดาลูกศิษย์หลายคนจนเกิดเป็นคำถามว่าหลวงปู่เวลาระลึกชาติรู้ได้อย่างไรครับ
หลวงปู่เมตตาตอบว่าทำบอกให้เองคนเจอกันในปัจจุบันเคยเป็นธรรมทายาทในอดีตเคยเกิดร่วมกันเคยทำบุญร่วมกันเคยร่วมกันมาเคยเกิดร่วมกันเคยทำบุญร่วมกันร่วมตำบลร่วมบ้านร่วมเมืองกันมาจิตมันบอกเองกรณีปลาดุกกลับชาติมาเกิดเป็นแมวนั้นหลายคนพอจะเข้าใจว่าเมื่อม้าเกิดใหม่หน้าตารูปร่างจะแปรเปลี่ยนไปแต่บางคนดูภาพยนตร์มากเวลาดาราแสดงหนังแนวระลึกชาติหน้าตาของคนในอดีตชาติกับปัจจุบันจะใช้ดาราคนเดิมทำให้เกิดคำถามว่าหลวงปู่ครับแต่ละชาติหน้าเหมือนเดิมไหมครับหลวงปู่เมตตาตอบว่าเนื้อหนังจะเอาอะไรกับมันล่ะก็ตัวตายตัวแทนมันก็แผ่นดินทั้งแผ่นร่างกายมันก็เป็นใหม่หมดแผ่นดินภายในจะพูดไปยังไงแผ่นดินภายนอกก็พูดอย่างนั้นสำคัญคือจิตนาซีกุศลจิตนาซีมันมีแต่อดีตด้วยกันก็มารู้กันได้หลวงปู่บุตรดาเดินทางไปเวียงจันทร์เพื่อตรวจสอบดูนิมิตสมัยเด็กๆว่าเมื่อชาติที่แล้วได้ฝังร่างเอาไว้ซึ่งเมื่อเดินทางไปยังประเทศลาวท่านก็ไปตรวจสอบภูมิประเทศบริเวณที่ฝังร่างนั้นซึ่งมีความคล้ายคลึงกับในนิมิตจากนั้นจึงขุดเอาร่างกายที่เหลือแต่กระดูกมาเผาเมื่อออกพรรษาที่3เข้าสู่พรรษาที่4หลวงปู่บุตรดาออกทุดงเพียงลำพังรูปเดียวจนกระทั่งผ่านเทือกเขาภูพานผ่านมาทางจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่บุตรดาได้พบกับหลวงปู่สงพรหมสะซึ่งท่านทุดงผ่านมาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นเช่นกันหลวงปู่บุตรดาเห็นหลวงปู่สงก็ระลึกชาติได้ทันทีว่าหลวงปู่สงเคยเป็นบิดาในอดีตชาตินับจากนั้นหลวงปู่บุตรดาเรียกหลวงปู่สงว่าคุณพ่อสงหลวงปู่สงอายุมากกว่าหลวงปู่บุตรดา10ปีแต่เพิ่งจอกบวชเมื่ออายุมากมีพรรษาทางธรรมมากกว่าหลวงปู่บุตรดา1พรรษาหลวงปู่สงเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษแต่ออกบวชที่ปราจีนบุรีหลังบวชหลวงปู่สงทุ่มเทชีวิตแสวงหาโมกขธรรมออกทุดงยังสถานที่ต่างๆไม่ติดหมู่คณะแต่หลวงปู่สงยังยึดติดกับบางสิ่งมา5ปีสิ่งที่ยึดติดตัวมีติดตำราติดทุดง13ติดอ่านหนังสือพระพุทธรูปห้อยคอหน้าตักตั้งคืบถือไม้เท้าติดคัมภีร์เบลานคัมภีร์กระดาษถือรูปนามถือลูกประคำห้อยคอหลวงปู่ทั้งสองท่านเดินทุดงร่วมกันผ่านตำบลห้วยหวายจนมาพบถ้ำภูคาอันเป็นสถานที่สปายะมีหนองน้ำใหญ่ใกล้เชิงเขาบรรยากาศสงบร่มรื่นพื้นดินปากถ้ำราบเรียบข้างในถ้ำตรงกลางมีปล่องทะลุทำให้แสงแดดและลมพัดผ่านอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทหมุนเวียนไม่อับชื้นเหมือนถ้ำอื่นที่ถ้ำภูคาแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญเพราะมีพระอริยสงฆ์หลายรูปมาบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมที่ถ้ำแห่งนี้หลวงปู่สงและหลวงปู่บุตรดาต่างแยกแยะกันหาสถานที่ในถ้ำเพื่อบำเพ็ญเพียรปลีกวิเวกเดินจงกรมตอนบ่ายที่ลานดินด้านตะวันออกของถ้ำเพราะมีต้นไม้และสันเขาชื่อบังแดดส่วนยามเย็นก็สนทนาธรรมกันวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่บุตรดานั่งสมาธิอยู่ในที่บำเพ็ญได้มีตะขาบใหญ่ตัวหนึ่งไต่เข้าไปในสะบองผ่านเอวผ่านหลังหลวงปู่ต้องกลั้นลมหายใจปิดหูปิดตาปิดปากทำให้ตะขาบเข้าไปไม่ได้แต่มันไต่ขึ้นไปนอนกองอยู่ที่กลางศีรษะของหลวงปู่บุตรดาแทนหลวงปู่สงที่อยู่อีกด้านหนึ่งสังเกตเห็นว่าเสียงจากหลวงปู่บุตรดาเงียบผิดปกติจึงเดินไปดูด้วยความเป็นห่วงภาพที่ปรากฏก็คือหลวงปู่บุตรดานั่งหลับตามีตะขาบตัวใหญ่ขึ้นไปขดอยู่กลางศีรษะหลวงปู่สงจึงช่วยเอาผ้าอาบน้ำของท่านหย่อนลงไปให้ตะขาบตัวนั้นไต่ตามผ้าขึ้นมาแล้วเอาตะขาบตัวนั้นไปปล่อยที่นอกถ้ำแต่ปรากฏว่าเมื่อหลวงปู่สงปล่อยตะขาบไปแล้วตะขาบตัวนั้นมันก็กัดตัวมันเองจนขาดเป็นท่อนๆตายอยู่ตรงนั้นเองปีพุทธศักราช2468ใกล้เข้าพรรษาในปีนั้นหลวงปู่สงวัย42ปีหลวงปู่บุตรดาอายุ32ปีจำพรรษาณวัดป่าหนองคูจังหวัดนครสวรรค์หลังจากออกพรรษาหลวงปู่ทั้งสองท่านเดินทุดงกลับมาปฏิบัติธรรมณถ้ำภูคาจังหวัดนครสวรรค์ตามเดิมหลวงปู่ทั้งสองต่างเร่งความเพียรเจริญสมณธรรมแทบไม่ได้พักผ่อนดึกคืนหนึ่งช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง5ทุ่มอันเป็นช่วงเวลาสนทนาธรรมสักกัจฉาของหลวงปู่ทั้งสองหลวงปู่สงถามหลวงปู่บุตรดาว่ายังถือวินัยอยู่หรือหลวงปู่บุตรดาตอบว่าไม่ถือวินัยได้ไงถ้าเราจะเดินผ่านต้นไม้ของเขียวก็ต้องระวังมันจึงเป็นอุปทานทำความเนิ่นนานต้องช้ามาถึง4พรรษาหลวงปู่สงถามว่าวินัยมันมีสัตว์มีคนหรือหลวงปู่บุตรดาตอบว่า
มีตัวซีถ้าไม่มีตัวจะถือวินัยได้ยังไงวินัยก็ผู้ถือนั่นเองเสขิยวัตร75เป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงมันไม่ใช่ตัวถือวินัยตัวถือวินัยเป็นธรรมนี่ถกธรรมเถียงกันไปเถียงกันมาชั่วระยะหนึ่งขณะที่กำลังถกธรรมกันอยู่นั้นปรากฏว่าหลวงปู่บทดาสะดุดกึกท่านบอกว่าพอปัญญาบารมีเกิดขึ้นตกลงกันได้ว่าอ่ะไม่มีจริงๆเนอผู้ถือไม่มีมีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปถือมั่นยึดมั่นไม่ได้นี่จู่ๆหลวงปู่บทดาก็หยุดถกปัญหาธรรมท่านหยุดค้างในตาเบิ่งค้างไม่กระพริบเพราะภายในของหลวงปู่บทดาเวลานี้กำลังพิจารณาธรรมอย่างฉับพลันหลวงปู่สงช่วงแรกๆก็เฝ้าดูหลวงปู่บทดาอยู่เงียบๆเพราะทราบว่าต้องมีเหตุสำคัญระหว่างการถกธรรมจึงไม่ได้ถามหลวงปู่บทดาในช่วงแรกแต่อย่างใดเพียงแต่เฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นหลวงปู่สงนั่งเฝ้าหลวงปู่บทดา2ชั่วโมงผ่านไปแต่หลวงปู่บทดาก็ยังคงอยู่ท่าเดิมตาค้างไม่กระพริบไม่เคลื่อนไหวในที่สุดท่านก็ตัดสินใจเอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาๆโดยไม่แตะต้องตัวว่านิมนต์เถอะครับหมายถึงให้หลวงปู่บทดาออกจากสมาธิเพราะหลวงปู่สงเป็นห่วงกลัวว่าหลวงปู่บทดาจะตายระหว่างที่ลืมตาค้างนั้นหลวงปู่บทดาอธิบายสภาวะให้ฟังว่าการตัดกิเลสนั้นไม่เลือกอิริยาบถมันจะนั่งคุยจะเดินจะนอนเมื่อถึงเวลาตัดกิเลสก็ตัดได้เลยการตัดกิเลสของพระอรหันต์แต่ละรูปนั้นบางรูปอาจจะตัดกิเลสในอิริยาบถแตกต่างกันหลวงปู่บอกว่าคนลืมตาตัดก็ต้องลืมตาตัดพวกที่นั่งตัดมันก็นั่งตัดพวกที่เดินตัดมันก็ต้องเดินตัดพวกยืนมันก็ต้องยืนอิริยาบถ4มันได้คนละอย่างกันก็ได้คือแล้วแต่ว่าใครจะตัดกิเลสได้ขณะไหนอย่างพระอานนท์ตัดกิเลสได้ตอนเอนกายขณะกำลังนอนได้นั่นเองส่วนหลวงปู่อายุไม่พ้น32ปีใช้กรรมไม่หมดมันก็ไม่เห็นหน้าโลกุตระใช้นี่กันหมดแล้วก็อโหสิกรรมนั่งลืมตาอยู่ก็บรรลุธรรมได้เป็นเวลา3ชั่วโมงที่ท่านดื่มดำกับโลกุตระธรรมหลวงปู่บุตรดาบอกว่าขณะนั้นอวิชชาดับหมดรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมันเป็นปรมัตถธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าก็มีถือเอาเป็นเจ้าของสัพพัญญูพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะไม่มีตัวตนหรอกธรรมะต่างหากที่ทรงเอาไว้คงอยู่ในจิตใจของตนเองกิเลสหลุดไปเองชีวิตยังอยู่แต่มันหยุดโรงงานทั้งโลกเลยไม่มีใครปรุงใครแต่งมันปกติหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปกติหมดมันคนละหน้าที่กันไม่มีใครทำไข้เขวกันกายสังขารก็หยุดทำงานตัวจิตตสังขารก็หยุดทำงานนามรูปมันหยุดหมดไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีใครดีใครชั่วภายในยกสิ่งที่หลวงปู่บุตรดาและสิ่งที่คนอื่นๆมักจะติดอยู่มาสาธกว่าถ้ายังถือวินัยปิฎกสุตันตปิฎกอวิชชาปิฎกยังมีตัวถืออยู่ตัวถือก็คือตัวธรรมนั่นแหละไม่ถือธรรมเป็นสัตว์ไม่มีสัตว์ไม่มีคนจะมีธรรมะเป็นตัวอีกหรือกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันของกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุของกิเลสก็ไม่มีธาตุโยเป็นธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ธาตุมันไม่มีกิเลสธาตุไม่ตายนี่คนละธาตุกันนี่จากนั้นพิจารณาอริยสัจ4ที่ปรากฏให้ชัดว่าอ๋อสมุทัยนี่มีนามรูปทุกขสัจจะมีนามรูปมรรคสัจจะมีนามรูปเหมือนนามรูปมีนิโรธสัจจะรู้แจ้งไปเลยมันดับตั้งแต่กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชานุสัยนี้จากวันนี้เองซึ่งมันอาศัยกันมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วร้อยชาติพันชาติก็เลิกกันวันนี้เมื่อเข้าใจภาวะธรรมก็เกิดการดับของภพชาติและอวิชชาอันพาไปเกิดในไตรภูมิภพนรกภพมนุษย์ภพสวรรค์แห่งสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ใดก็ตามล้วนมีเมล็ดพันธุ์การปรุงแต่งมาจากอวิชชาสามประการหลวงปู่บทดาอธิบายสภาวะธรรมว่าตัวท่านเจริญมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมาตั้งอเนกชาติแล้วหลุดไม่ออกเสียทีคราวนี้มันจะเข้าโลกุตระมันก็วางเทกระจาดหมดเท่านั้นสุดชาติของอสวะสังโยชน์10อนุสัย7ออกวันเดียวกันนั่นแหละ
ขาดสังโยชน์และอสวะไม่มีใช้กับเขาแล้วกามาสวะมันขาดในวันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์และสัตว์โลกล้วนเกิดมาจากการปรุงแต่งของบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารและอเนยชาภิสังขารไม่ว่าสิ่งที่กระทำจะดีจะชั่วหรือกลางๆล้วนกระทำภายใต้การปรุงแต่งจากอวิชชาทั้งสิ้นจึงนำไปสู่การเกิดภพชาติอย่างไม่รู้จบหลวงปู่บุตรดาอธิบายอวิชชาสามประการให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายๆว่าบุญญาภิสังขารวุ่นจึงเกิดบุญขึ้นมาเลื่อมใสพอใจในการประกอบกองการกุศลต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพ16ชั้นหรือพรหม16ชั้นซึ่งล้วนแต่อนิจจังเป็นเหตุให้ติดในวัฏสงสารเพราะสมบัติเหล่านั้นช่วยออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารไม่ได้มีแต่ชักใยมัดตนให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัฏอันมีภัยใหญ่หลวงโดยถ่ายเดียวซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังแห่งสมมุติบุญญาภิสังขารเป็นกองทุกข์ใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดบัณฑิตผู้มีปัญญาญาณพิจารณาเห็นไตรลักษณ์แล้วพึงกลัวเป็นนักหนาอบุญญาภิสังขารคือบาปการยินดีทุจริตมีความโลภเป็นเหตุให้ได้เกิดเป็นเปรตอสุรกายโทสะเป็นเหตุของสัตว์นรกโมหะเป็นเศษของสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารชั้นต่ำเหมือนทารกเล่นอุจจาระอเนยชาภิสังขารพยายามปฏิบัติตนเข้าสู่อรูปภพซึ่งเข้าใจเอาเองว่าเป็นโลกอมตะโดยสำคัญผิดตัวปรุงแต่งสภาพตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยคิดว่าเหตุทุกข์เพราะการมีรูปร่างกายถ้าไม่มีรูปร่างกายก็หมดทุกข์คืออรูปฌานซึ่งเป็นแต่เพียงการข่มความทุกข์ให้สงบระงับลงชั่วคราวเท่านั้นหาได้ตัดทุกข์เป็นสมุจเฉทไม่แม้ว่าอรูปพรหมทั้งหลายจะไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจและไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เดือดร้อนต่างๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็ยังหนีความตายมิได้เพราะเมื่ออรูปฌานสมาบัติที่ตนได้ถึงภาวะเสื่อมสลายสิ้นสุดลงเมื่อนั้นย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องจุติจากพรหมโลกอรูปภูมิลงมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอันเกิดแต่รูปกายเป็นเหตุอีกจนอเนกอนันต์ตราบเท่าที่ใจยังพิศวาสหลงไหลติดลมอวิชชานั่นเองขณะที่กำลังพิจารณาธรรมนานาผ่านไปนาน3ชั่วโมงหลวงพ่อสงฆ์ท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่บุตรดาอยู่นานกว่า3ชั่วโมงแล้วจึงบอกว่านิมนต์เถอะครับแน่นอนแล้วนั่นแหละหลวงปู่บุตรดาจึงออกจากสมาธิพอรุ่งเช้าถึงเวลาออกบิณฑบาตหลวงปู่สงฆ์บอกให้หลวงปู่บุตรดาเดินนำหน้าเพราะว่าบารมีธรรมของหลวงปู่บุตรดาสูงกว่าหลวงปู่สงฆ์กล่าวนิมนต์ว่าโลกุตระทำแล้วขอนิมนต์ให้หลวงปู่บุตรดาเดินหน้าแต่หลวงปู่บุตรดาตอบว่าหน้าก็หน้าคุณธรรมแต่ปัญญาอ่อนกว่าต้องเดินหลังสีผลก็คือหลวงปู่บุตรดายังเดินตามหลังหลวงปู่สงฆ์เหมือนเดิมต่อมาอีกไม่กี่วันหลวงปู่สงฆ์เร่งความเพียรอย่างหนักจนได้ดวงตาเห็นธรรมตามหลวงปู่บุตรดาณธรรมโพคาเช่นเดียวกันทำให้หลวงปู่สงฆ์ไม่ถือทั้งนามและรูปเพราะการหลงนามหลงรูปมันก็หลงเกิดหลงตายไม่มีสิ้นสุดเมื่อหลวงปู่สงฆ์บรรลุธรรมแล้วท่านสละโลกข้าวของสิ่งต่างๆที่ติดตัวมายกให้หลวงปู่บุตรดาจนหมดสิ้นต่อมาหลวงปู่บุตรดาเอามาฝากไว้ที่วัดสัมพันธวงศ์ในช่วงบั้นปลายชีวิตหลวงปู่สงฆ์ท่านจำพรรษาที่วัดอาวุธวิกาสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2519 Thank you.